สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เราอยู่ในจะเรียกว่าเกมมันก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นเหมือนตัวแอปไว้ทดสอบประสิทธิภาพมือถือนะครับในส่วนของตัวอาชีพโมบายนั่นเองนะครับเราจะได้เห็นในส่วนของตัวกราฟิกต่างๆภายในแมปนะตอนนี้อะไรแบบนี้นะครับที่จะเอาไปพัฒนาในส่วนของตัวเกมอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับว่ามันสุดสักแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะเขาพยายามทำให้เหมือนในส่วนของตัวเวลาเราใช้พวกเรย์เทรซซิ่งหรืออะไรประมาณนี้แต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับท่านผู้ชมดูดิคือบรรยากาศกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคือถ้าเป็นเกมเอาชีวิตรอดอ่ะที่มันมีแบบเนี่ยท่านผู้ชมบรรยากาศแบบเนี้ยโอ้โหมันจะกินสเปคขนาดไหนนะคือยุคที่มันเล่นได้จริงๆขนาดนั้นนะมือถือสเปคต่ำไม่น่าจะไหวนะอันเนี้ยอันนี้วิ่งให้ดูบรรยากาศหน่อยนะครับที่เขาทำเป็น Open World นะดูดิอันนี้ผมเห็นมาหลายเวอร์ชันแล้วยังไม่เคยเอามาแนะนำในช่องเนี่ยช่วงนี้เกมมือถือมันออกมาค่อนข้างน้อยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วอันเนี้ยผมเปิดเล่นประมาณนาทีกว่าๆมือถือผมร้อนมากSnapdragon 888ปกติมันก็ร้อนอยู่แล้วนะเจออันนี้เข้าไปอ่ะโอ้โหยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เลยท่านผู้ชมคือภาพที่ได้นี่ดูดีมากนะเนี่ยคือดูดีมากแต่ไม่ดูจะดีกว่าอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในส่วนของตัวถ้ำดูนะอันนี้พามาดูบรรยากาศเฉยๆนะนี่ครับนี่แต่ตรงเนี้ยตัวเท็กเจอร์เหมือนจะหมดละน่าจะสุดแค่ตรงนี้น่าจะสุดแค่ตรงนี้นะที่เขาทำไว้นะโอ้โทรศัพท์ร้อนมากอ่ะไม่ได้เปิดตัวฟังก์ชันไอตัวเกมขึ้นมาให้ดูนะว่าองศาตอนนี้เท่าไหร่นะสุดๆมือถือผมนี่ไปประมาณสัก50องศาโอ้ my god เลยนะ Snapdragon 888นะแค่2ปีเองนะความร้อนสะสมขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยดูดิแสงสีเสียงไม่มีนะเสียงไม่มีมีแต่แสงวิ่งให้ดูนะครับเฮ้ยถือว่าแจ่มอยู่นะเด้อคือถ้าอย่างที่บอกไปอ่ะถ้ามันเอาไปพัฒนาเกมพวกเอาชีวิตรอดหรือว่าเกมที่มันเป็นพวกเกมแอคชั่นนะท่านผู้ชมคือแบบสุดจริงๆนะทำตัวกราฟิกสวยกว่าหลายเกมค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าต้องไปปรับในส่วนของตัวแท็กเจอร์เพิ่มอีกนะเพราะว่ายังมีการแตกนะมันไม่มีการปรับกราฟิกใดๆให้เห็นไงผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเซตติ้งอะไรได้หรือเปล่านะตอนนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งมาฝั่งนี้กันบ้างโอ้แสงจ้าเลิศช่างแสบตาอะไรเยี่ยงนี้โอเคเนี่ยคือนี่เขาทำมาแค่ตัวแมปอย่างเดียวนะยังไม่ได้ทำพวกอะไรเพิ่มเติมนะครับมีแมปมีต้นไม้ยังไม่มีการกระทำต่างๆนะครับมีแค่กระโดดอะไรแบบนี้ยังไม่มีการต่อสู้แอคชั่นการตัดไม้แบบนี้ถ้าจะทำพวกนี้มาด้วยนะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบแจ่มว้าวมากดูดิผมว่าอาจจะมีคนเห็นเกมนี้แล้วแหละนะครับที่เป็นตัวจำลองการเทสโทรศัพท์ของตัวนี้นะเพราะว่ามันออกมาค่อนข้างนานแล้วก็มีหลายเวอร์ชันนะครับมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไม่เคยลองโหลดมาเทสสักทีนึงอันนี้ก็ลองดูแล้วนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันใครที่สนใจตัวเทสโทรศัพท์แบบนี้อยากจะลองเทสดูก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ